เออเฮ้ยแต่มันปาได้ไม่ไกลเท่าโอ้ยแต่มันไม่โดนเลยนี่หว่าโอ้ยฮิลลารี่มึงฮิลลารี่มึงปาโดนมั้งไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ฮิลลารี่ดาเมจแรงมากดาเมจฮิลลารี่แรงมากถ้าไม่ติดว่าฮิลลารี่โดนแบบสเปียร์แบบพุ่งใส่แบบไม่ยั้งโดนมือได้ไงมันเลยแบบช้าลงครับคือถ้าฮิลลารี่ชนะได้นะผมตึบจริงๆแล้วตัวเดียวเก็บหมดเลยหรอโอ้ฮิลลารี่เจ๋งว่าทำไมไม่ได้เป็นประธานาธิบดีวะเนี่ยมึงเนี่ยปาอีเมลเก่งขนาดนี้โอเคเฮ้ยเจ๋งมากเอ้ยแค่2ตัวเองโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่าโอ้ตัวเดียวเก็บหมดโอเคเจ๋งโอ้ผมยังซื้อไอ้ M16 ไม่ได้ M16 มันตั้ง 3,000 ตั้งแต่เริ่มเกมมาผมมีตังค์ไม่พอซื้อ M16 เลยบาลิสต้าเอาแล้วไงบาลิสต้าปัญหาของบาลิสต้าคือมันยิงเร็วผมว่าบาลิสต้าถ้าเราเก็บด้วยแชเรียตล่ะเอาแชเรียตเก็บบาลิสต้าจะเวิร์กมั้ยวะไม่น่าเวิร์กอ่ะบาลิสต้ามันก็ยิงเร็วอยู่ดีแล้วแบบวางสเปียร์แมนยาวๆเฮ้ยไม่ใช่สเปียร์แมนโทษสเปียร์แมนไม่น่าชนะไอ้พวกนี้ได้อะแต่ถ้าเป็นทีฟก็ว่าไปอย่างใช่มั้ยทีฟวางแม่งเยอะๆทีฟมันไม่แพงไงมันวางเยอะๆได้อยู่เนี่ยสตาร์ทโอเคแล้วก็แชเรียตผมให้แชเรียตผมเนี่ยไปเก็บเดี๋ยวนะโอเคแชเรียตทำงานดีมากเฮ้ยแชเรียตแม่งเก็บมันเก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับแชเรียตไม่ได้ไปเก็บครับแชเรียตไปวิ่งผ่านเฉยๆเพื่ออะไรแชเรียตนะโอเคสรุปเรารู้แล้วว่าซีฟเนี่ยชนะไวกิ้งใช่ไหมก็ดูไวกิ้งจะสู้ซีฟไม่ได้เลยอะได้ไหมไม่ได้เออได้ก็ได้ไม่น่ามันเหลือไม่น่าครับเดี๋ยวต้องลองทฤษฎีใหม่ครับแบบโอเคคือไอเดียของผมเนี่ยคือให้เพเซนต์ดึงความสนใจแล้วก็ให้ทรัมป์อยู่ตัวเดียวเนี่ยลองแบบลองกระทืบพวกนี้ดูผมไม่แน่ใจว่าบาลิสต้ามันยิงทรัมป์ได้ทีเดียวตายเปล่านะไม่น่านะแบบโอกาสน้อยมากที่บาลิสต้าจะยิงทรัมป์ทีเดียวตายทรัมป์เลือดเยอะอยู่นะฮะเฮ้ยเอาเดี๋ยวทรัมป์มันยิงอันนี้ไม่เข้าเหรอเฮ้ยโอเคแป๊บนึงลองนี่ดิคือผมไม่คิดว่าทรัมป์มันจะโดนยิงทีเดียวตายนะบาลิสต้าต้องแรงมากๆอ่ะถ้าจะยิงทรัมป์ทีเดียวตายโอเคแต่บาลิสต้าโดนปืนเก็บง่ายมากครับแต่บาลิสต้ายิงไกลมากแล้วปืนไม่ได้ยิงไกลอย่างบาลิสต้าเปล่าแล้วปืนยิงช้าด้วยไม่ใช่อะไรมัสเก็ตยิงช้ามากๆครับแต่มัสเก็ตน่าจะเอาพวกนี้ไหวอยู่ถ้าไม่ติดว่ามัสเก็ตกำลังโดนเก็บด้วยพวกนี้อยู่นะมัสเก็ตตัวนี้ต้องยิงแล้วแหละต้องยิงแล้วแหละเดี๋ยวไปโอเคมัสเก็ตยิงอยู่แต่ว่าโอกาสที่มัสเก็ตจะยิงโดนก็น้อยมากเหมือนกันนะบาลิสต้าตัวนั้นยังไม่ตายเลยซ้ำครับผมต้องให้บาลิสต้าโอเคเฮ้ยอาจจะเวิร์กบาลิสต้า1กับมัสเก็ต3ซึ่งมัสเก็ต5ครับมัสเก็ต4บาลิสต้า1กลายเป็นโอเคน้อยลงเรื่อยๆ yes woo โอ้โหทำไมอะไรที่มันไม่น่าชนะเฉยเลยวะผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจโลจิกตัวเองมากๆว่ากูชนะได้ไงบางทีผมก็แบบชนะแบบเอ๊ะเดี๋ยวกูชนะได้ไงนะ โอเค1,500นี่ปะทะกับซามูไรใช่ป่ะซามูไรเฮ้ยไม่น่ายากนะผมว่าถ้า1,500กับซามูไรเหรอซามูไรลองแบบนินจามาสเตอร์สัก2ตัวมั้ยนินจามาสเตอร์2ตัวแล้วก็นินจา1ตัวกับเพเซนิก2ตัวยืนโง่ๆตรงนี้เอามายืนดักควายโอเคผมอยากรู้ว่านินจามาสเตอร์จะชนะซามูไรน่าจะได้นะเพราะว่ามัน close range ปะทะ long range อะแล้วอย่างนินจามาสเตอร์ทุกๆครั้งที่นินจามาสเตอร์โจมตีเนี่ยมันจะเอาแม่งโดนเพเซนเองมันจะเขาเรียกมันจะถอยหลังอะใช่ไหมซึ่งนั่นหมายความว่าโอกาสที่ซามูไรมันจะเข้าใกล้นินจามาสเตอร์ก็มีน้อยมากๆครับโหแต่ซามูไรก็เลือดเยอะพอสมควรเลยนะ2ตัวปะทะกับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้ my god พวกมึงเก่งมากนะพวกมึงไม่เจ๋งมากเว้ยบอกเลยโหตัดทั้งแขนทั้งขาไม่มีทางอ่ะยังไงซามูไรมาสเตอร์ก็ชนะครับสุดยอดอ๋อดีนะที่เรารู้สึกว่าดีนะที่เรารู้ว่าไอ้ซามูไรมาสเตอร์โหดโอเคผมได้มา 2,000 ผมมีไอเดียของผมคืออะไรรู้ไหมแฮ่ฮิลลารี่ตัวเดียวครับ2,000
ดูดิมึงจะคุ้มใช้คุ้มฮิลลารีใช้คุ้มฮิลลารีเฮ้ยฮิลลารีแม่งใช้คุ้มจริงว่ะคือแบบเฮ้ยเอาจริงอ่ะเฮ้ยไม่น่านะถ้าฮิลลารีตัวเดียวเก็บหมดนะกูตึบอ่ะโอเคนินจามันปาใส่ฮิลลารีแต่ไม่เวิร์กอ่ะเออฮิลลารีกูถือเกิน What the fuck มึงตัวเดียวเลยมึงเก็บตัวเดียวเลยอันนี้อะไรอันนี้นินจาครับนินจาหมดเลยไหมนินจาหมดเลยฮะลองทรัมป์ดิทรัมป์กับฮิลลารีผมว่าลองทรัมป์ดูไหมลองทรัมป์ดูผมไม่รู้ทรัมป์กับฮิลลารีอันไหนมันเจ๋งกว่านะแต่ผมว่าฮิลลารีนะเฮ้ยทรัมป์ว่ะทรัมป์เจ๋งว่ะแต่ทรัมป์มันยิงไม่ค่อยโดนอ่ะแต่ฮิลลารีมันปาเร็วกว่าเฮ้ยแต่พูดถึงเรื่องไอเดียของความโหดสัตว์แล้วทรัมป์มันยิงไกลกว่าทรัมป์มันแบบมันไกลกว่านะแต่ทรัมป์นี่ตอนนี้โอ้โหตัวพุนแล้วครับเฮ้ยใครมันสร้างกำแพงวะอ๋อทรัมป์มั้งทรัมป์เออทรัมป์ใช่ทรัมป์มันสร้างกำแพงเนี่ยเออทรัมป์โหดกว่าใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวมันไม่ค่อยมั่นใจอ่ะโอ้แต่สองตัวนี้แม่งโหดจริงครับผมใช้สองตัวแบบเก็บทั้งแมปเลยอ่ะ 3,000 โอเคได้โอกาส 3,000 ได้โอกาสลองพี่โหดของเราแล้วครับเพิ่งได้ลองแล้วเนี่ยเปิดเกมมาเพิ่งเคยลองครับ M16 คือเคยลองแบบในครีเอทีฟแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองแบบเอาจริงๆไงโอ้โหตัวเดียวครับตัวเดียวเก็บหมดเลยว่ะใช่ไหมเนี่ยไม่มีทางอ่ะไม่มีทางที่พวกนี้จะเข้าใกล้ได้เลยครับเลือดน้อยมากเลยนะเลือดแค่50เองอ่ะแบบเลือดพอเลือดเท่าเพซเซนต์อ่ะแต่มันมีอาวุธที่โหดสัตว์มากครับไม่ได้เข้าใกล้อ่ะเข้าใจคำว่าไม่ได้เข้าใกล้ไหมโอ้ good lord man good lord โอเคผมว่าพี่แกเอาอยู่คิดว่าพี่แกตัวเดียวเอาอยู่ไหมไม่น่าว่ะเพราะมันเป็นชิคเก้นแมนแมนอะชิคเก้นแมนแมนมันจะขี้ไก่ออกมาไงถ้าเราเอาชิคเก้นแมนแมนมาปะทะชิคเก้นแมนแมนก็ไม่น่าเวิร์กอะเพราะว่ามันในระดับเท่ากันใช่ไหมล่ะไม่น่าเวิร์กถ้าเป็นชิคเก้นแมนปะทะกับนี่ล่ะตีฟล่ะเพราะว่ามันจำนวนไงอีกอย่างนึงคือตีฟมันก็น่าจะสู้กับพวกไก่ได้อยู่นะผมคิดว่านะโอเคไอเดียคือให้ M16 ยิงชิคเก้นแมนให้ตายเว้ยเพราะถ้าชิคเก้นแมนตายเนี่ยมันไม่นับนะมันไม่นับพวกชิคเก้นแมนที่เหลือนะถ้าชิคเก้นแมนแมนตายเนี่ยพวกชิคเก้นแมนพวกนี้มันไม่นับนะเออมันไม่นับใช่ถ้าจำไม่ผิดมันไม่นับนะใช่ไหมโอ้ my god man you fucking crazy what Woo! ชนะว่ะ this was a super early tap rubyชนะเฉยเลยครับโอ้คือชนะแล้วโอ้โหสุดยอดครับตะกี้ผมชนะด้วยการใช้ผมอยากรู้ว่า M16 ตัวเดียวเอาอยู่หรือเปล่าแบบตัวเดียวเลยอ่ะเพราะตะกี้ผมมีตีฟด้วยไงแต่ถ้าตัวเดียวเลยอ่ะแล้วเอาอยู่กูตึ๊บอ่ะเฮ้ยแม่งเหมือนจะเอาอยู่อ่ะเพราะไม่มีตัวอะไรเข้าใกล้มันได้เลยนะตอนเนี้ยโอ้แล้วดูท่านี่มึงเล่นใหญ่มากอ่ะคือถ้ามึงเล่นใหญ่มากถ้าแบบถ้าจะล้มเออเอาอยู่อ่ะเอาอยู่เออครับโอ้ถือว่าโหดมากๆฮะโอเคก็มีคนบอกให้ลองฮะมีคนบอกให้ลองครับก็จะลองดูฮะอันนี้จบแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้จะมาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่า Dark Present นะครับ Dark Present นะฮะ22เอ้ยไม่รู้กี่ตัวนะฮะในราคาเท่ากันปะทะกันใครชนะนะครับแบบเป็นสงครามอ่ะเป็นวอร์อย่างเงี้ยใครชนะไม่น่านะมันน่าจะเสมอครับเพราะว่ามันน่าจะเสมออ่ะใช่มั้ยเฮ้ยเอ้าอ๋อมันอยู่ที่การจัดวางด้วยมันอยู่ที่การจัดวางนะต่อให้ในราคาเท่ากันมันก็อยู่ที่การจัดวางอยู่ดีผมอยากโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ทหน้ากันครับว่าตัวอะไรที่ใช้ค่า Dark Percent ได้นะครับทําให้สำหรับภาคนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับที่ผมกำลังกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดตัวกระดิ่งตรงนั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนหนึ่ง Peace out